ก็คำถามที่หนึ่งยังคงอยู่นะครับ6เดือนแรกคุณแม่ไปไหนแล้วก็คุณพ่อไปไหนนะครับเรื่องก็จะไปสู่เรื่องสวัสดิการของรัฐสวัสดิการการลางานนู่นนี่นั่นถ้าแม่ไม่มีอยู่จริงใน6เดือนแรกจะไม่มีอะไรครับไม่มีสายสัมพันธ์ถ้าสายสัมพันธ์ไม่แข็งแรงใน12เดือนแรกจะไม่มีอะไรครับไม่มีตัวตนหลังจากนั้นเรื่องก็ยาวอันนี้คือความสำคัญของ6เดือนแรกเป็นเวลาวิกฤตหลังจาก6เดือนจะมาให้หญิงตั้งครรภ์ลาหลังคลอดไม่เอาแล้วเราต้องการ6เดือนแรกแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือ1อ่านเล่นทำงานนำไปสู่คำถามต่อไปนี้นะครับซึ่งผมก็อย่างที่เรียนให้ทราบผมมีใช่ผู้เชี่ยวชาญก็จะยกประเด็นเป็นหลัก1หนังสือนิทานอยู่ไหนทุกท่านที่เป็นพ่อแม่ชนชั้นกลางก็จะรู้ว่าเล่มละ200บาทอับคืออย่างดีมากนะฮะ200บาทอับนะฮะคำถามคือหนังสืออยู่ไหนเริ่มแต่1หนังสืออยู่ไหนหนังสือควรราคาเท่าไหร่หนังสือควรแจกฟรีไหมห้องสมุดอยู่ไหนคุณพ่อคุณแม่ในต่างประเทศจำนวนมากบอกว่าในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วยืมได้ครั้งละ15เล่มรอบละ1เดือนเรามีแบบนั้นกี่ที่ในประเทศไทยอาจจะมี1ที่ที่กรุงเทพแล้วอีก70กว่าจังหวัดอยู่ไหนแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือเอาเวลาที่ไหนไปอ่านเวลาอ่านก็ไม่มีมัวแต่ทำงานพอถ้าเวลามีก็ยังมีเรื่องสำคัญกว่าอีกเอาแรงที่ไหนไปอ่านพ่อแม่จำนวนมากถึงบ้านก็สลบพ่อแม่ชนชั้นกลางให้ได้พ่อแม่ชนชั้นทำงานเอาแรงและเวลาที่ไหนเอาเงินที่ไหนทั้งหมดเฉพาะเรื่องหนังสือนิทานเรื่องเดียวนะครับนิทานก่อนนอนเรื่องเดียวผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ควรแก้ไขสองที่เล่นที่เล่นอยู่ไหนนะฮะสนามเด็กเล่นอยู่ไหนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากและไม่มีป้ายห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ใช่สถานที่ราชการห้ามเข้าอยู่ไหนในจังหวัดต่างๆบ้านนอกมีสนามเด็กเล่นขึ้นสนิมเห็นอยู่เรื่อยๆมีสนามเด็กเล่นพลาสติกที่แตกหักของมีคมอยู่เรื่อยๆทั้งหมดนี้ผมอยากเลี้ยวเข้าสู่เรื่องการกระจายอำนาจนิดนึงเท่าที่ผมพอมีความรู้เงินอยู่ไหนที่สำคัญมากกว่านั้นคือใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเครื่องเล่นพวกนี้มาตั้งไว้กลางแดดที่ตำบล นี้พอนึกภาพออกนะครับผมไม่ต้องยาวแถวๆนี้นะฮะนี่คือเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดรับชอบเราไม่มีบ้านนอกเราไม่มีทั้งอำนาจและเงินที่จะตัดสินใจท่านบอกให้ซื้อสนามเด็กเล่นเราก็ซื้อวางตรงไหนก็บอกมาเราก็วางหลังจากนั้นก็รอให้มันเสื่อมไปกลับมาที่เรื่องที่3งานบ้านงานชุมชนเรื่องนี้ก็จะกระทบการศึกษาโดยตรงนะครับว่าการเรียนหนังสือเยอะติวเยอะสอบเยอะเด็กก็ไม่มีเวลาไปทำงานด้วยการใช้10นิ้วเพราะใช้เวลาไปที่การศึกษาทั้งหมดฝึกทำนิทรรศการฝึกโต้วาทีฝึกเดินขบวนคอลลาโบเรชันทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมเราทำไม่ได้เพราะเวลาวิกฤตของเด็ก7ถึง12ขวบเรื่องการทำงานเป็นทีมcoordinateเราถูกเอาไปเรียนหนังสือหมดพอพ้น12ขวบมาทำงานเป็นทีมไม่เป็นคอลลาโบเรตไม่ได้เราจึงเห็นการวิวาทะในประเด็นต่างๆที่ไม่มีเป้าหมายร่วมวิวาทะนั้นทำได้แต่ผมเรียนรู้จากคุณหมอสมศักดิ์เสมอว่ามันต้องมีเป้าหมายร่วมว่าเราจะทำอะไรกันแน่มันจึงนำไปสู่ทางออกคือนวัตกรรม creativity แล้วก็ innovation นี่คือทักษะเรียนรู้ซึ่งไม่ได้จากการศึกษาแบบที่เป็นอยู่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแล้วนะครับเราก็มาพูดเรื่องการกระจายอำนาจและเงินต่อก็ขออนุญาตตรงไปตรงมานะครับโรงเรียนควรเป็นของส่วนท้องถิ่นหลักสูตรก็ควรเป็นของส่วนท้องถิ่นครูยิ่งควรเป็นของส่วนท้องถิ่นพูดง่ายๆว่าอะไรครับผมซึ่งเป็นประชาชนอยู่ในส่วนท้องถิ่นผมอยากให้คุณให้โทษโรงเรียนทุกวันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นของส่วนกลางแล้วผมไม่รู้จะไปทำอะไรกับโรงเรียนแต่ผมอยากให้คุณครูอยู่ใกล้เราเป็นคนของเราหลักสูตรรับใช้ชุมชนของเราแล้วก็โรงเรียนผู้อำนวยการนั่นแหละตัวดีเป็น
ของเราเราสามารถดูแลผู้อำนวยการได้ให้ท่านมีความสุขความเจริญถ้าท่านทำการศึกษาเพื่อชุมชนเราจะเป็นผู้โบนัสท่านเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาโบนัสนี่คือการกระจายอำนาจตามที่เป็นจริงสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นผมฟอร์มูเลตสร้างพัฒนาการบุคลิกภาพขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วผมก็ตั้งชื่อเองว่าบันได7ขั้นสู่ศตวรรษที่21สามขั้นแรกคือการสร้างแม่สายสัมพันธ์และตัวตนเวลาวิกฤตจบใน3ปีบันไดขั้นที่4เราเรียกว่าเซลล์เอสติมเวลาวิกฤตจะอยู่ที่เรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาลคือช่วงการเล่นสุดขีดเด็กทำอะไรก็ถูกทั้งหมดเซลล์เอสติมก็ขึ้นเด็กทำอะไรก็ผิดทั้งหมดเรียนหนังสือก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้คิดเลขก็ไม่ได้วาดรูปก็ไม่สวยปั้นดินน้ำมันก็ไม่ดีเซลล์เอสติมก็ลงเรื่อยๆผมเอาเซลล์เอสติมเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่ในบันได7ขั้นสู่ศตวรรษที่21เพราะว่านี่เป็นปัญหาของประเทศไทยมากเป็นปัญหาของประเทศไทยมากเด็กตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกว่าเราไม่เอาไหนเราต้องสร้างเซลล์เอสติมขึ้นมาบนทุกพื้นที่ทุกพื้นที่แม้ว่าจะเรียนไม่เก่งควบคุมตนเองเป็นบันไดขั้นที่5ควบคุมตนเองอยู่ในจิตวิทยาพัฒนาการตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ชีววิทยาเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเราเรียกทั้งหมดนี้ว่า EF หรือ Executive Function ควบคุมตนเองบริหารความจำใช้งานคิดยืดหยุ่นไปไหนไปสู่ทักษะศตวรรษที่21 1ทักษะเรียนรู้รู้จักคิดวิพากษ์รู้จักสื่อสารรู้จักทำงานเป็นทีม2ทักษะชีวิตชีวิตไม่เคยอับจนคุณจะยกเหล้ากี่แก้วก็ได้แต่วางแล้วทำงานต่อนี่คือทักษะชีวิต3ทักษะ IT การรับมือกับ disruption ซึ่งถ้าพูดกันให้น่ากลัวนิดนึงก็คือแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เราเลี้ยงลูกและส่งลูกไปเรียนหนังสือเพื่อให้รับมือกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละคือเรื่อง disruption ทุกคนในสังคมควรมีสำนึกร่วมกันว่าเราควรไว้ใจคนรุ่นใหม่ได้แล้วก็รีบทำให้เขาเป็นเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถระดับสูงของสมองนะฮะชาวบ้านควรมีความสามารถกำหนดเป้าหมายของชุมชนและมีอำนาจกำหนดเป้าหมายในขณะที่ส่วนกลางอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากไม่สามารถล่วงรู้ทุกอย่างอันนี้เป็นความรู้สึกของคนบ้านนอกนะครับชาวบ้านควรได้พัฒนาฝีมือในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ถูกขัดขวางจนกระทั่งรู้ว่าตนเองมีอำนาจในการกำหนดชะตากรรมนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายนโยบายรวมทั้งให้คุณให้โทษก็ดังที่เรียนให้ทราบครับว่าเกิดอะไรรอบบ้านผมไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครไม่รู้จะไปไหนนะครับไม่รู้จะไปที่โต๊ะตัวไหนทุกวันนี้สภาพเราเป็นแบบนี้จริงๆก็พอรู้อยู่แหละบางเรื่องไปเทศบาลบางเรื่องไปอำเภอแต่หลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเอกสารเราไปไหนก็มักจะเดินทางต่อกันไม่ได้อยู่ดีนะครับ